ความจริงมีตัวก็อยากเห็นอยากเห็นหมอได้แล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สนามฝากค่ะพี่น้องมาเบิ่งหม่องเพิ่นเลี้ยงไหมนะคะโรงเลี้ยงไหมเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันนะคะเป็นโรงเลี้ยงไหมของแม่ติ๋มนะคะเราเลี้ยงที่บ้านอยู่บ้านนะคะครับลืมปิดป้าได้แล้วพึ่งไว้อย่างสิบ่โอ้โหงามงามใหญ่จ้ะล้างใหม่นะคะพี่น้องหรือว่าปักหลอกดีบ้านเฮานะคะของแม่ติ๋มแม่ติ๋มเนาะสวยงามมากงามเลี้ยงอุ้ยงุยนั่งลายสิโอ้ยายออกดีเนาะเป็นตามันโล่งสบายเพราะเป็นตามีโรคมีภัยดีแค่นี้เฮ็ดซอยกันดีเนาะไม่งั้นอันมันเอาบ่ทันเนาะว้าถั่วสะอ่อนแท้นี่แม่อุ้ยสาวไป2ชั้นเลยนี่น่ะซิมีรอบ2ได้น่ะเด้อันนี้เขาขอมาเบิ่งคนสาวหลอกนะคะมือนึงมันก็ได้สาวหลอกหรือว่าสาวใหม่ไฟก็บ่แฮงได้ก่อนเนาะมันอยู่แล้วเนาะไฟมันได้ทีแล้วมันออกดีบ่ได้ใส่ไฟแฮงดอกมันออกดีอ่ะมันคนคนเชื่อมกันจังได๋มันออกดีแท้นี่เนาะมันคนบ่คุ้มบ่หยังก็ออกดีทุกผู้ชมมันออกดีคือมันสมบูรณ์นั่นบ่มันสมบูรณ์พร้อมเออมันนอนบ่มีมันก็นี่คือกันเออเป็นมันนอนกันเป็นนอกเป็นหินตามบักควงเต่าต้นเต่าก็สวยนั่งยางป้าเรียนบนนั่นแหละนั่งเด็กก็นั่งรถไม่เจอที่เขาเขี้ยวเด็กก็เย็ดคือนั่งอันแบบเดียวกันเด้อตายลูกเบิ่งดูน่ะมันหักไงมันบ่ได้เอาอื่นหยังเดี๋ยวมาใส่นี่แล้วก็แล้วเต็มบ่อยายตําหูเพิ่นให้แอ๋แล้วก็ใส่จังซี่ล่ะอ่ะปากหูปอกแล้วมันสิหลายแต่อักเฮาพวกหลักพวกหลักอยู่นะครับซึ่งจะพูดถึงกรณีที่มีการอันนี้มันอีหยังซั่นน่ะคือแปลกๆตัววางอันหมอดักแด่นั่นดิพี่โอ้นั่งกันนั่งอันตักดักแด่เพิ่นต้นคุณเด้เพิ่นเด้หลายเด้สิบ่ได้ซื้อดักแด่ซะหรือเฮาไปทีมก็บ่ครบทีมดักแด่บ่ทันแด่อันต้มนี่ปล่อย1ติหนิปล่อย1ข้างแล้วปล่อยตาวใส่อักไว้แล้วก็จังน้อยเพิ่นก็สิมาเล็งออกมาเป็นปอยนะคะเขาบอกกองใช่แล้วได้แล้วได้คิดแล้วขอบคุณหลายๆเด้อคือเฮ็ดง่ายเด้อเนาะเอ้าคือเฮ็ดง่ายอยู่นี่บ่จําเป็นต้องกินกินไม่คืบบ่เพียงแค่เฮาเคลียร์เขาเรื่อยๆเคลียร์ฝักเตรียมเขาเรื่อยๆอย่างนี้มันก็นี่เห็นบ่ดีบ่ล่ะสวยลงสวยลงของเพิ่นเอ้าเวลานั้นเฮาก็บางนั้นเฮาก็จับเบิ่งเรื่อยได้อยู่จับเบิ่งเป็นไหนเรื่อยหลุดแล้วเห็นบ่โอ้หลุดบ่ทายดอกหลุดไม่ต้องถ่ายแล้วโอเคนี่ดีแท้ตากล้องนี่ว่าพดดอกเขาซ้ํานั่นมันก็นี่ตากล้องก็หูใจซะแม่เจ้าฝึกซะด้วยตากล้องเด้อพอดีเลยบ่งามบ่ต้องเอาเข้าน้ําบ่น่าสงสารนะก็อยากเห็นหมอได้แล้วนี่สำหรับคลิปนี้สรรหามาฝากพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นสาวใหม่นะคะสาวใหม่สาวหลอก
ฟันเขาเป็นสาวหลอกเนาะสาวหลอกสาวไหมนะคะจากคุณแม่ติ๋มนะคะเรายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะทยอยไหมออกทยอยสาวไหมออกมาเป็นเส้นไหมอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นรุ่นๆเป็นหุ่นๆนะคะเพียงไหมว่าเศร้าเทียนะคะไหมสวยๆนำมาฝากพี่ฝากน้องนะคะวิธีการสาวสาวไหมเนาะวิธีการสาวหลอกวิธีการสาวไหมสู่พี่น้องเบิ่งนะคะบางคนกะอาจจะไม่ได้เบิ่งโดนแล้วนะคะยังมีให้เบิ่งอยู่นะคะที่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นก็ยังเลี้ยงเลี้ยงเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่าเส้นไหมยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะคะเอาออกมาทันนะคะเมื่อนี้สันหามาฝากก็มาจองไว้นะคะจองไหมกับเล่าไว้สำหรับคลิปนี้ก็คือสิบห้าซ้ำนี่เนาะพาพี่น้องมาเบิ่งคุณสาวไหมนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสันหามาฝากก็ค่อยได้ลงคลิปนะคะบางครั้งคือสิได้รับกำลังใจจากพี่น้องผู้เก่านะคะไปแล้วค่ะอยู่ดีไม่แห้งนะคะชื่อผู้สุขสวัสดีค่ะ